ครงการเยาวชนรักบ้านเกิดเพื่อแทนคุณแผ่นดินกิจกรรมที่ให้นักเรียนเยาวชนจากราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมและสมุทรสาครได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคเผยแพร่ประสบการณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2559 ณ จังหวัดราชบุรีผ่านศิลปะด้านวรรณศิลป์ทัศนศิลป์คลิปวิดีโอโดยผลงานทั้งหมดจะเป็นสื่อกลางให้คนไทยเกิดความรักความสามัคคีความจงรักภักดีแทนคุณแผ่นดินพร้อมเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดของตนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์สร้างสรรค์โครงการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม